สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวแอมที่ผมมีแล้วกันตอนนี้ผมก็ไปรื้อแอมที่บ้านผมมาเพื่อว่าจะมาให้พวกคุณดูว่าผมมีตัวอะไรกันบ้างครับเนาะเดี๋ยวไงแป๊บๆนี่จะครึ่งปีอีกแล้วครับเนาะเพิ่งจะปีใหม่ไปไม่นานเองตอนนี้ครับมาปีเดือน6แล้ว6เดือน6พอดีทาง Lazada มันจะจัดโปรครับโปรพวก6เดือน6อ่ะก็มีแอมหลายๆตัวเลยที่น่าสนใจครับผมแนะนำว่าถ้าใครมีงบถ้าจะซื้อช่วงนี้ก็ชะลอไว้สักแป๊บหนึ่งรอ6เดือน6ครับมันจะจัดโปร6 7 8น่ะประมาณ3วันครับมันจะได้ส่วนลดเยอะครับผมก็เลยเอาแอมที่ผมพอมีเนี่ยเอามารีวิวให้พวกคุณดูแล้วกันว่าผมมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ตัวเล็กๆไปเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็เปิดร้านเลยเกินไปหมดเลยบางตัวผมก็พังบ้างบางตัวก็ใช้ไปแล้วบ้างครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตั้งแต่แอมตัวเล็กๆกันก่อนเลยแล้วกันเริ่มต้นด้วยแอมตัวนี้กันก่อนเลยแล้วกันผมจะไม่ต่อให้ฟังนะแต่ว่าจะแกะให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงแอมตัวนี้มันจะเป็นบลูทูธครับบลูทูธตัวเนี้ยข้อดีของมันก็คือราคาไม่แพงครับอยู่ประมาณ70บาทตัวเนี้ย70บาทก็คือถ้าคุณมีลำโพงอยู่แล้วอะมีลำโพงอยู่แล้วคุณก็เอาสายชาร์จมาเสียบตรงนี้มาเลยเนี่ยเอาสายชาร์จโทรศัพท์พวกไมโคร USB เนี่ยมาเสียบตัวเนี้ยแล้วก็มันจะแถมสายมาให้ครับมันจะแถมสายพวกสายสำหรับลำโพง2ตัว LR แล้วก็สายสำหรับแบตเตอรี่เส้นหนึ่งและอีกเส้นหนึ่งจะเป็นเสาวิทยุ FM ครับนี่มันจะแถมให้4เส้นตัวเนี้ยก็เหมาะสำหรับอย่างที่บอกว่าใครมีลำโพงอยู่แล้วไม่อยากจะโมอะไรมากมายครับก็ซื้อตัวนี้มาใช้ครับส่วนรุ่นผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะไปหาลิงก์แล้วมาทิ้งไว้ให้แล้วกันเนี่ยไม่แพงนะครับ70บาทแต่ข้อเสียคือมันยังเป็น USB มีไมโคร USB รุ่นเก่าอยู่นะเนี่ยแต่ว่าข้อดีคือข้อดีมันเยอะมากเลยนะเมมโมรีก็ได้ USB ก็ได้เล่นเพลงเปลี่ยนเพลงได้มีไมโครโฟนด้วยตัวนี้ผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วครับตัวนี้ตัวเก่าก็ลองไปหาดูครับแล้วตัวต่อไปค่อยๆไล่ไปตั้งแต่ตัวเล็กๆครับตัวนี้มันจะเป็นแอมที่ไม่มีบลูทูธนะครับมันจะเป็นแอมที่ขยายอย่างเดียววัตต์มันจะอยู่ประมาณที่30วัตต์ครับตัวนี้ที่มัน30วัตต์เพราะว่ามันไม่มีฮีทซิงค์แต่นี่ผมเขียน NG ไว้สงสัยมันจะพังอาจจะพังไปแล้วก็ได้ครับตัวนี้เบอร์ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น TPA3118 นะหาเบอร์ให้ดูเนี่ยใช่ไหมเอียงๆหน่อยก็พอจะเห็นเบอร์แล้วนะTPA3118 ครับจะอยู่ที่ประมาณ30วัตต์ครับแล้วตัวนี้เป็นโมโนนะเห็นอย่างนี้เป็นโมโนไม่ใช่สเตอริโอนะครับมันต่อแบบบิดครับเป็นแบบบิดเนี่ย1แผ่นก็เป็นโมโนเหมาะสำหรับพวกที่จะเอาไว้โมดิฟายไว้แปลงครับเช่นบอร์ดบลูทูธเราใช้ได้อะแต่แอมเราพังอะเนี่ยแล้วก็แอมตัวนี้ไปแปลงใช้ได้ตัวนี้ไม่แพงนะเพียงแค่40บาทมั้ง30-40บาทเองเนี่ยไม่แพงครับเนาะโยนทิ้งไปแล้วตัวต่อไปครับเราจะไล่ตั้งแต่ตัวเล็กๆไปเนาะมีตัวเล็กๆอะไรอีกบ้างเนาะนี่ตัวเล็กๆตัวนี้ครับตัวนี้พังไปแล้วตัวนี้ก็ไม่มีบลูทูธเช่นเดียวกันแล้วก็พังไปแล้วด้วยมันเป็นแอมที่ไม่ค่อยมีใครใช้นะเพราะว่ามันมีทั้งหมด4วอลลุ่มเห็นไหมก็คือวอลลุ่มตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นวอลลุ่มที่เอาไว้ปรับเสียงดังมาสเตอร์วอลลุ่มและนี่ก็จะเป็นเสียงเบสเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมมันไม่ค่อยมีแอมตัวไหนที่ทำเสียงกลางครับแต่แอมตัวนี้มันทำเสียงกลางขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างคือ IC ของมันเป็น TPA3116 นะครับ316ก็คือ50บวก50วัตต์เลยแต่ตัวนี้พังไปแล้วผมใช้ไฟ24โวลต์อัดให้มันนะครับตัวนี้ที่มันพังอะเอาไฟ24โวลต์ป้อนให้มันแล้วก็อัดดังๆตุบๆๆสักพักไหม้ครับพังเลยเห็นไหมเนี่ยพังจริงนะครับพังของจริงเลยตัวนี้ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เก็บไว้งั้นแหละก็เอาไว้แค่เอาอะไหล่มันนะพวกวอลลุ่มเนี่ยยังใช้ได้อยู่วอลลุ่มเอาไว้ใช้งานได้ครับนะตัวนี้ราคานั่นเลยตัวนี้น่าจะ100กว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิด100กว่าบาทเดี๋ยวผมลองไปหาลิงก์มาให้เดี๋ยวผมจะทำลิงก์ให้หมดเลยเผื่อพวกคุณสนใจตัวไหนตัวต่อไปครับตัวนี้ก็ยังมีขายอยู่ครับตัวนี้อันนี้จะเป็นแอมที่ไม่มีตัวปรับ
ปรับเบสปรับทีเบิลปรับเสียงครับแต่ว่ามันสามารถปรับผ่านแอปได้ครับตัวนี้วิธีการปรับผ่านแอปก็คือเราต้องไปโหลดแอปตัวนี้มาเนี่ยซินิลิงอะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยครับเราไปโหลดแอปจากมือถือมาครับแล้วเราก็ปรับโทนเสียงพวกอีควอไลเซอร์จากแอปมันได้ครับตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยข้อดีก็คือมันเล็กครับแล้วก็มันจะมีช่องนี่เห็นไหมAUX in แล้วก็มี audio out ด้วยส่วนตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันมี USB audio ด้วยครับ USB audio ก็คือกรณีที่เราเอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์อ่ะมันสามารถทำเป็นซาวด์การ์ดได้เลยครับตัวเนี้ยต่อผ่านช่อง USB ครับทำเป็นซาวด์การ์ดได้แล้วก็ไฟเลี้ยงจะอยู่ที่8ถึง24โวลต์นี่ลำโพงต่อได้2ตัวนะมันบอกว่าเป็นตัว50วัตต์บวก50วัตต์นะตัวเนี้ยแต่จริงผมว่ามันไม่ถึงหรอกถ้า50วัตต์บวก50วัตต์มันจะต้องมีฮีทซิงค์ครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีฮีทซิงค์ผมว่าน่าจะประมาณแค่30วัตต์แค่นั้นแหละตัวนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงโวลูมครับโวลูมมันจะเป็นโรตารี่อ่ะเนี่ยนะมันจะหมุนไม่มีทางแบบว่าหมุนไปได้เรื่อยๆอ่ะหมุนแบบไม่มีสุดน่ะหมุนได้เรื่อยส่วนกดก็กดได้นะกดลงไปก็เหมือนเอาไว้เล่นเพลงเนี่ยกดเล่นเพลงคอนโทรลเพลงได้จากปุ่มมันเลยนี่แล้วก็หมุนได้ตัวนี้หมุนได้รอบตัวนี้ก็น่าจะ100กว่าบาทนะประมาณ100กว่าบาทครับตัวนี้ใช้ได้ขนาดไม่ใหญ่มากเหมาะสำหรับไปโมตู้เล็กๆที่ไม่ต้องการรายละเอียดเสียงอะไรมากโอเคโยนทิ้งไปต่อไปครับจะเป็นแอมที่ผมชอบมากเลยนี่แอมตัวนี้เป็นแอมที่ผมชอบมากที่สุดเลยผมว่ามันราคาคุ้มค่ามากครับ ZK502MT อันนี้น่าจะเป็นล็อตที่2แล้วนะล็อตแรกๆมันจะไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้ล็อตแรกๆ PCB มันจะเป็นสีด้านๆนะครับแต่เนี้ยผมได้ล็อตที่2มาสีมันก็เลยจะเงาๆ ข้อดีของตัวเนี้ยเมื่อก่อนนะมันจะอยู่ขายประมาณ300อ่ะออกมาแรกๆแต่ปัจจุบันนะครับขายอยู่100กว่าบาทถูกมากเนี่ยถูกมากยิ่งถ้าอยากให้ถูกกว่านี้คุณจะต้องไม่เอาแผ่นเพจนะเพราะมาก็ไม่ได้ใช้อะไรหรอกเนาะแผ่นเพจก็คือแผ่นที่มันเป็นเนี่ย PCB Inboxy ตัวเนี้ยถ้าคุณไม่เอาราคามันก็จะลดลงอีกตัวเนี้ยผมชอบมากเลยผมประกอบตู้ลำโพงแถวๆนู้นน่ะที่เห็นอยู่เนี่ยไอ้พวกตู้เขียวๆตู้อะไรตู้เล็กๆทั่วๆไปอ่ะผมใช้แอมตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ย 502MT เพราะว่าผมมองว่าเสียงมันดีครับเสียงมันดีแล้วมันราคาไม่แพงแล้วก็ประกอบง่ายครับแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าให้คุณดูข้างหลังมันมีข้อเสียอยู่นะมันบอกว่า9โวลต์ถึง24โวลต์ครับถ้าใครใช้ไฟ24โวลต์นะส่วนใหญ่จะไหม้ครับมันจะพังถ้าคุณเห็นสังเกตนี่มันบอก9ถึง24แต่ว่าข้างล่างเห็นป่ะ4ถึง8โอห์มแล้วก็15ถึง100โอห์มก็คือถ้าคุณใช้ไฟ9โวลต์น่ะเขาก็แนะนำให้ใช้ลำโพง4โอห์มอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะได้15วัตต์เข้าใจไหม9โวลต์4โอห์มได้15วัตต์แต่ถ้าคุณใช้ไฟ24โวลต์ลำโพงคุณต้องเป็น8โอห์มนะครับมันถึงจะได้100วัตต์อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณใช้24โวลต์แล้วคุณไปใช้โหลดลำโพง4โอห์มเนี่ยไม่ครับไม่จริงๆนะเนี่ยหลายๆคนก็จะประสบกับปัญหาของแอมตัวนี้ไหม้กันบ่อยมากเลยครับแต่ IC มันก็มีขายนะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ซ่อมหรอกเขาทิ้งกันเลยไหม้ก็ทิ้งไปเนี่ยเป็นแอมที่ผมชอบมากเลยผมก็มีหลายกล่องเห็นไหมนี่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่าแกะให้ดูถ้ารุ่นเก่าอ๋อนี่รุ่นใหม่เหมือนกันเนี่ยคือมันเหมือนมันมีหลายบริษัทมาทำครับอันนี้ก็เป็นฮีทซิงค์ที่ให้เป็น PCB ที่เงารุ่นเดียวกันเนี่ยผมชอบมากเลยจนผมต้องซื้อมาหลายตัวเลยครับนี่อันนี้ก็กล่องนึงอันนี้ก็อีกกล่องนึงนี่เห็นไหมใช่ทั้งหมดเลยผมซื้อว่าเป็น10กล่องเลยนะผมชอบเลยก็เลยซื้อมาครับ502 MT โอเคโยนทิ้งไปต่อไปมาตัวนี้เลยแล้วกันนี่ ZKTB 21ตัวนี้เป็นรุ่นโมคาปาครับอันนี้เป็นตำนานเลยนะตัวเนี้ยถ้าใครดูช่องผมบ่อยๆจะเห็นตำนานของ TB21 ครับนี่ ZK TB21 รุ่นโมคาปาครับรุ่นโมคาปาผมจะโมคาปาแบบนี้เอาคาปามาใส่เพิ่มให้มันดูเท่ๆครับ
จริงๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากครับแต่ว่าเอาไว้ขิงชาวบ้านเหรอเนี่ยเช่นเอาไปออกงานเอาไปโชว์นะบอกเอ้ยกูโมคาปามาแล้วว่ะอย่างเงี้ยได้เลยนะครับนี่ TV 21แอมตัวเนี้ยดีมากครับแล้วก็คนใช้กันเยอะมากเลยนะตัวเนี้ยใช้กันเยอะมากเลยไม่ว่ามันจะเป็นนี่มีสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วก็ปรับเสียงเบสเสียงแหลมของชุดนี้ครับชุดเสียงกลางส่วนไอ้2วอลลุ่มนี้วอลลุ่ม1จะเป็นเหมือนว่าเป็นปรับความดังของเบสให้มันดังตึบๆส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นตัวปรับความถี่ครับบางทีตู้เราออกแบบมาหลากหลายไงแล้วก็มาปรับความถี่ให้มันแมทชิ่งกับตู้เราเนี่ยออกแบบมาดีมากครับตัวนี้ไม่ต้องมีปรับจูนอะไรมากมายครับมันดีจนมีของปลอมออกมาครับเนี่ย TV 21เนี่ยออกมาจนแบบว่าโอ้ใครๆก็ชอบแล้วก็จะมีรุ่นของปลอมครับรุ่นของปลอมก็คือตัวงานอย่างเงี้ยดูเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าตัวที่มันไม่เหมือนกันก็คือตัวที่มันอยู่ใต้ฮีทซิงค์ตัวเนี้ยมันจะใช้ไอซีกาครับมันจะใช้ไอซีตัวเนี้ยครับเดี๋ยวเอาให้ดู คือปกติ TV 21อ่ะมันจะใช้ IC Power Amp ของ Texas Instruments ครับเบอร์ที่เป็น TPA 3116ฮะเนี่ยแต่ว่ามันแอบอยู่ใต้นี้ไงแต่ว่าพอมันจะแพงไงตัวนี้ราคามันจะแพงมันก็เลยชอบหมกเม็ดครับเอา IC ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเอามาใส่อยู่ใต้นี้แทนน่ะของปลอมนะครับคือของปลอมอ่ะมันจะเป็นชิปเล็กครับเขาจะเรียกกัน IC ชิปเล็กมันปลอมแต่ว่าโทนเสียงเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาเราเปิดดังๆน่ะมันยังไงอ่ะถ้าเป็นชิปเล็กอ่ะมันใช้ไฟสูง24โวลต์ไม่ค่อยได้ครับมันจะไหม้ครับมันจะพังง่ายไงแต่ถ้าของแท้มันจะพังยากกว่าแต่แนวเสียงโทนเสียงมันจะเหมือนกันนะครับส่วนวิธีการดูของแท้ของปลอมจริงๆดูไม่ยากครับถ้าดูอย่างนี้เรามองไม่เห็นใช่ไหมให้เราดูใต้แผ่นครับให้เราดูใต้แผ่นถ้าเป็นงานไอ้ของ TPA 3116อ่ะเนี่ยแผ่นมันจะเจาะรูครับใต้เนี้ยใต้ขามันจะเจาะรูอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเจาะรูอย่างเงี้ยอันนี้เป็น IC ชิปใหญ่นะเนี่ยเห็นไหมเห็นรูนี่ไหมชิปใหญ่ครับส่วนถ้ามันเป็นชิปเล็กอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ครับที่มันใส่ชิปเล็กคุณดูนี่ดูใต้ล่างครับใต้ล่างมันจะเรียบเลยเห็นไหมถ้าชิปเล็กใต้ล่างมันจะไม่มีอะไรครับเรียบๆอย่างนี้นะให้สังเกตไว้นะเนี่ยแต่อันนี้ผมไม่มีบอร์ดปลอมไงผมก็เลยไม่สามารถเอามาให้ดูได้เนี่ยเราดูตรงนี้ก็ได้แล้วนี่เนาะตัวนี้ตำนานเลยครับจนปัจจุบันคุณก็ยังนิยมใช้งานอยู่แต่ว่าเราจะข้ามรุ่นมาอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นครับจาก TB 21มันเริ่มพัฒนาครับเพราะว่า TB 21มันออกมานานมากแล้วนั่นก็คือ TB 22P มาดูกันนี่ครับตำนานอีกตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่มาทดแทนของ TB 21ก็คือ TB 22P ครับ TB 22P ตัวนี้มันจะเป็น IC ที่มันชิปใหญ่แต่ว่าเปิดออกมาไม่มีของพอดีผมเอาไปประกอบตู้หมดแล้วซื้อมา2กล่องเอาไปใส่ตู้หมดแล้วครับไปดูคลิปเก่าผมแล้วกันข้อดีของ TB 22ก็คือถ้าเราซื้อมา2ตัวนะสมมติว่าไอ้นี่คือ TB 22เราซื้ออันนี้มา2ตัวนะครับมันสามารถทำลิงก์เป็นสเตอริโอได้เลยดังพร้อมกัน2ตัวได้ครับนึกออกไหม TB 22อ่ะมันสามารถเชื่อมต่อ TWS ได้2ตัวครับแล้วก็ TB 22มันยังจะไปเชื่อมต่อกับแอมตัวอื่นได้อีกนะแอมเอาไปวางไว้ไหนแล้ววะแอมที่เป็น IC ชิปใหญ่ครับจะเชื่อมต่อได้หมดเลยเนาะเอาไปทิ้งไว้ไหนแล้ววะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูกันเราข้าม TV 22ไปก่อนแล้วที่เหลือมันก็จะเป็นพวกนี้โปรแกรมออดิโออะไรพวกนี้ครับตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมก็ซื้อมาตัวนี้เมื่อก่อนผมซื้อมาแค่300กว่าบาทเองนะไม่แพงครับ300กว่าบาทนะช่วงแรกๆที่ผมซื้อมานะตัวนี้ข้อดีก็คือมันมีวอลลุ่มที่มันกดคอนโทรลตรงนี้ได้แก๊กๆๆแล้วก็มีการปรับความถี่อะไรของมันตรงนี้อีกเนี่ยผมซื้อมาเก็บไว้จนหนูมันมาเยี่ยวใส่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะ
นี่โมคาปาด้วยเพื่อความที่โมแม่ง3ตัวเลยนี่เห็นไหมตัวนี้คนก็นิยมใช้กันอยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่เขาใช้ตัวนี้กันเขาชอบไปโมกันครับเขาจะไปซื้อชิปไอตัวรุ่นบลูทูธอ่ะเขาจะไปโมบลูทูธกันเนี่ยไอบลูทูธคุณเห็นชิปบลูทูธตัวนี้ไหมมันเป็นชิปเล็กไงเขาจะไปเอารุ่นที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะรุ่นที่มันมี DSP อ่ะรุ่นราคาแพงอ่ะเอามาใส่มาโมครับรุ่นเนี้ยชอบโมโมบลูทูธของมันอ่ะโมไปใส่พวกไอซีที่มันมีชิปเสียงอ่ะชิปเสียงมี DSP ในการปรับแต่งครับตัวนี้ส่วนที่เหลือนะเรอที่เหลือก็จะเป็นแอมทั่วๆไปครับตัวนี้ก็100วัตต์นะแต่ผมก็ไม่ได้เอามาใช้ครับเพราะว่ามันไม่มีวอลลุ่มไม่มีอะไรไงเนี่ยพวกนี้คนไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันต่อยากนี่ครับมันต่อยากแล้วคนก็เลยไม่นิยมอันนี้100วัตต์นะใช้ TPA 3116เช่นเดียวกันเนี่ยจะให้สังเกตเห็นป่ะถ้าเป็น IC TPA 3116อ่ะใต้ PCB มันจะเจาะรูครับเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ก็เจาะรูนะเนี่ยเหมือนมันออกแบบโครงสร้างมาต้องเจาะรูครับถ้าเป็นชิปใหญ่นะเนี่ยเจาะรูเหมือนกันตัวนี้ส่วนอีกตัวนึงบอร์ดแดงนะครับบอร์ดแดงนี่ก็ไม่ค่อยมีคนนิยมนะไม่ค่อยมีใครเล่นครับตัวนี้ก็ไม่มีบลูทูธครับผมก็ได้มันน่าจะ100กว่าบาทแค่นั้นเนี่ยอันนี้เป็นชิปใหญ่ด้วยนะแต่ว่ามันก็จะมีคนอยู่จำพวกหนึ่งที่ชอบเอาบอร์ดเนี้ยมาโมครับเพราะอะไรนั่นเหรอเพราะว่าไอ้ IC of M ตรงเนี้ยมันถอดเปลี่ยนได้นี่เห็นไหมไอ้ IC of M ตัวเนี้ยเขาจะใช้เกตออดิโอซาวพวกเนี้ยหลายคนที่เอาไปโมนะเขาก็จะเปลี่ยนเบอร์กันเนี่ยไอ้ IC of M ตัวเนี้ยก็จะเปลี่ยนเบอร์กันเนี่ยมันทำมาเหมือนว่าให้เราออกแบบเปลี่ยนได้ครับเสียงมันก็จะใสๆกิ๊กๆเนี่ยตัวนี้มีฐานขารองอะไรมาให้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่วะอันนี้200วัตต์นะคือมันมีนี่มันเป็นภาษาจีนไงก็คือมันมีทั้งเสียงซ้ายขวาแล้วก็ซับเบสอะเนี่ยซ้ายขวาซับเบสก็100วัตต์อันนี้50รวมแล้วก็200วัตต์ครับใช้ดูใต้แผ่นเหมือนเดิมครับถ้าเป็น IC ชิปใหญ่มันจะเจาะรูเห็นไหมถ้า IC ชิปใหญ่มันจะเจาะรูไว้นะครับนี่สังเกตไว้ใต้ตัวมันมี2ตัว1ตัว2ตัวตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ต่อใช้งานนะเพราะว่ามันยุ่งยากไงมันไม่มีบลูทูธไงเราจะต้องหาสัญญาณเสียงบลูทูธเข้ามาใช้ตัวนี้ผมก็เลยเนี่ยแหละผมก็เลยเคยทำอยู่เคยต่ออยู่ก็เอาบอร์ดบลูทูธเล็กๆอย่างเงี้ยมาต่อแต่ผมมองว่ามันยุ่งยากก็เลยขี้เกียจไม่ทำมันแม่งไปเก็บไปที่เหลือก็จะเป็นของใหญ่แล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะของใหญ่เราก็ยังไม่หมดมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแรกๆที่เลยที่ผมซื้อมาครับตัวนี้จะเป็นแอมบลูทูธอเนกประสงค์นี่แอมบลูทูธอเนกประสงค์ตัวนี้มันก็มีข้อดีของมันเลยข้อดีของมันก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีแบตไม่จำเป็นต้องมีอะแดปเตอร์ไอ้บลูทูธตัวนี้นะตัวเนี้ยข้อดีของมันคือเสียบปลั๊กได้เลยครับเราซื้อมา100กว่าบาทเองนะตัวเนี้ย100กว่าบาทแล้วเสียบปลั๊กได้เลยนี่เอาปลั๊กไฟเสียบแล้วก็ต่อลำโพงใช้ได้เลยง่ายมากเนี่ยมันแถมมาให้ครับมันจะแถมมามันจะเห็นมี2ขั้วนะขั้วหนึ่งคือต่อลำโพงเสียงกลางหรือเบสกลางหรือเบสขั้วนี้ส่วนนี้อันต่อเสียงแหลมอันนี้เป็นเสียงกลางคิดว่ามันเป็นเสียงกลางแล้วกันอันนี้เสียงกลางอันนี้เป็นเสียงแหลมจริงๆสองขั้วนี้มันขนานกันอยู่นะครับแต่ว่ามันจะถูกขั้นด้วยพวกคาปาเป็นพวกคาปาทำให้มันออกเฉพาะเสียงแหลมอะแล้วก็แอมตัวนี้เป็นโมโนนะครับไม่ใช่เป็นสเตอริโอนะเป็นโมโนครับวัดนั่นเลยพวกจำนวนวัตต์น่าจะอยู่แค่30วัตต์แค่นั้นครับพวกเนี้ยวัตต์ไม่สูงนะแต่ว่ามันเป็นแอมป์ที่อเนกประสงค์อะเนี่ยปรับวอลลุ่มได้ปรับทีเบิลปรับเบสได้มี USB เสียบไมโคร USB ได้แล้วก็เสียบหูฟังได้จริงๆมันบอกว่า R เนี่ยจริงๆมันเสียบหูฟังนะเนี่ยหรือว่ามันอินฟราเรดวะเสียบหูฟังครับเนี่ยนี่ก็เสียบหูฟังแล้วก็คอนโทรลพวกนี้ได้เลย
เนี่ยมี line in ด้วยแล้วก็สามารถใช้ไฟ12โวลต์เสียบเข้าไปก็ได้เนี่ยตัวนี้ดีอยู่นะแต่ว่าเสียงมันก็เสียงมันไม่ได้เด็ดดวงอะไรเท่าไหร่อ่ะมันแค่มีเสียงดังอ่ะคนก็เลยนิยมเอาไปทำแอมราคาถูกขายกันเนี่ยเป็นแอมราคาถูกแล้วก็ไปตีตู้ง่ายๆขายกันไม่ราคาไม่แพงครับโอเคต่อไปตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครนิยมเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็200วัตต์เฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าอันนี้รุ่นเล็กอันนี้เป็นแอมรุ่นเล็กครับวัตต์จะอยู่แค่15 × 2แล้วก็บวก30วัตต์ตัวนี้จะเป็นรุ่น XYE30 นี่ข้อดีคือมันเล็กนะมันเล็กมากแล้วก็วัตต์มันเป็นแอม 2.1 ไงเนี่ยแอม 2.1 ที่ตัวเล็กมากน่าจะตัวเล็กที่สุดแล้วครับเนี่ยตัวนี้2.1 ที่ตัวเล็กมากคุณเห็นนะนี่ M 2.0 502 MT ยังจะแทบจะใหญ่กว่าเลยเห็นไหม502 MT ยังแทบจะใหญ่กว่าแต่502 MT เนี่ยเป็นแค่ 2.0 นะส่วนนี้เป็น 2.1 ตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับเอามาทำตู้ 2.1 ที่ขนาดเล็กครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ต่อจริงจังมากนะผมยังไม่ได้ลงตู้ไงก็เลยยังไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงมันโอเคขนาดไหนแต่ว่าข้อดีของมันคือถ้ามันเป็นไอ้แบบนี้ไอ้ยี่ห้อเนี้ยไอ้ซินิออดิโออะไรเนี้ยเนี่ยมันมีแอปครับเราสามารถใช้แอปปรับแต่งเสียงได้อีกเนี่ยแอมตัวนี้นะ power ไฟที่ใช้งานก็อยู่ที่9 ถึง 24 โวลต์สวยนะแอมตัวเนี้ยสวยเลยแหละนี่น่าจะประมาณ200นะถ้าผมจำไม่ผิด190-200ตัวนี้ส่วนตัวต่อไปตัวนี้ก็เป็นแอมเทพอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้น่าจะ100เอ้ยไม่ใช่ผมนึกว่าไอ้ตัวนั้นแอมตัวนี้ก็น่าจะ100 กว่าบาทครับ แอมตัวนี้เป็นแอมราคาถูกครับตัวนี้100 กว่าบาทคนนิยมเอาไปใช้กับดอก HK 2นิ้วกันแล้วก็ทำเป็นตู้เล็กๆเพราะว่าขนาดมันเล็กมากเลยเห็นไหมสเปคน่าจะอยู่แค่20วัตต์ครับตัวนี้20วัตต์ก็คือ IC มันจะอยู่ข้างละ10วัตต์นะ1ตัว10วัตต์2ตัวอีก10วัตต์เป็น20วัตต์ข้อดีของแอมตัวนี้คือมันมีแผ่นเพจมาให้เราเจาะรูให้พอดีอย่างเงี้ยปุ๊บๆเจาะรูแล้วเราก็เอาไปยัดมับเลยเนี่ยทำให้มันเป็นแอมขนาดเล็กครับแล้วก็มันบางคนเขาก็ถอดออกแล้วก็เปลี่ยนวอลลุ่มใหม่ให้มันสวยๆเนี่ยมันทำง่ายตัวเนี้ยมันแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่นะแอมตัวนี้ถ้าเราเปิดดังๆแล้วเสียงมันจะเบาลงเนี่ยแอมตัวนี้พูดจริงๆนะครับรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะเราเปิดดังๆแล้วเสียงมันเบาลงครับสาเหตุที่มันเบาลงก็เพราะว่าไอซีมันร้อนครับเนี่ยไอซีสองตัวเนี้ยพอเราเปิดดังๆอ่ะมันจะร้อนครับพอมันร้อนมันก็เลยมีวงจรภายในอ่ะมันก็จะดรอปความดังให้มันลดลงไงตัวมันจะไม่ได้ร้อนวิธีการแก้นะครับ วิธีการแก้ก็คือให้คุณเอาตะกั่วอย่างเงี้ยเห็นไหมใต้แผ่นเนี้ยมันจะมีจุดอยู่ให้คุณอัดตะกั่วเข้าไปเป็นก้อนๆไปเลยใส่ตะกั่วเข้าไปตรงเนี้ยมันจะช่วยเรื่องระบายความร้อนครับเนี่ยอัดตะกั่วหรือบางคนเขาก็ตัดไอ้สายไฟที่มันเป็นสายไฟทองแดงอ่ะเอามาบัดกีติดตรงนี้เลยครับเพื่อช่วยระบายความร้อนครับใต้แผ่นมันนะระบายความร้อนใต้แผ่นเพราะว่ามันแปะตรงนี้ไม่ค่อยสะดวกไงแปะฮีทซิงค์ตรงนี้ไม่ค่อยสะดวกเขาก็เลยแปะไอ้ตรงนี้กันอัดตะกั่วเข้าไปหรือว่าเอาลวดทองแดงมาบัดกีติดเนี่ยตัวนี้ก็ไม่แพงครับประมาณ100 กว่าบาทเนาะที่จริงยังมีอีกรุ่นหนึ่งที่ผมรีวิวไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวผมหาแป๊บนี่ไปเจอมาแล้วไปค้นมาแล้วอีกรุ่นหนึ่ง LT23 ครับ LT23 ก็จะเป็นลำโพงอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ลำโพงเป็นแอมบูทูธอีกชุดหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ราคาแพงครับตัวนี้เป็นแอม 2.1 เหมือนกันนะ 2.1 แต่ว่าสเปคมันอยู่ที่200วัตต์นะเนี่ย50 × 2แล้วก็บวก100วัตต์ตัวนี้จะอยู่ที่200วัตต์แอมตัวนี้ดีมากเลยครับเห็นไหมมีฮีทซิงค์ด้วยพอดีผมไม่แกะให้ดูนะเนี่ยตัวนี้มีฮีทซิงค์แล้วก็เป็น IC ชิปใหญ่ว่าจะไม่แกะให้ดูแกะให้ดูหน่อยแล้วกันนี่ถ้าไม่แกะให้ดูพวกคุณก็จะไม่รู้กัน
ัวนี้ผมว่ามันเป็นแอมที่ขนาดไม่ใหญ่มากครับเหมาะสำหรับทำตู้ขับดอก6.5 นิ้วก็ขับได้นะมันทำมาเป็นแอมราคาถูกครับราคา300กว่าบาทมีแอปปรับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ TWS ได้เชื่อมต่อ2ตัวได้ครับนี่แกะให้ดูเลยครับตัวเนี้ยจะมี IC 2ตัวนะ IC Power Amp แอบอยู่ใต้เนี้ย2ตัวเลยครับนี่เห็นไหมผมไม่งัดให้ดูนะเนี่ยมีตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งจะมี2ตัวเลยมันถึงได้มีลำโพงไอ้ต่อลำโพงได้ทั้งหมด3ชุดไงมันเป็นแอมป์ 2.1 อ่ะเนี่ยก็คือตัว S นี่ก็ต่อซับวูฟเฟอร์ส่วนนี้ก็สัญญาณ L แล้วก็ R ก็คือซับวูฟเฟอร์นี้100วัตต์ส่วนนี้ก็50นี่50นี่ครับพวกเบอร์ IC ผมต้องหาข้อมูลแล้วหาไม่เจอนะไม่รู้มันใช้เบอร์อะไรแล้วก็คุณจะเห็นสัญลักษณ์นี่มั้ยสัญลักษณ์นี่มันเป็นรูปลำโพง2ตัวเนี่ยคือมันต่อถึงกันได้2ตัวครับผมก็เลยซื้อมา2ตัวไงเนี่ยผมก็เลยซื้อมา2ตัวอย่างเงี้ยเวลาเราประกอบลำโพง2ตัวเนี่ยมันจะเชื่อมต่อถึงกันได้นะเนี่ยของพวกเนี้ยแอมพวกเนี้ยดีนะเห็นไหมมี USB มี AUX แล้วก็มีไฟเลี้ยงแล้วมันสามารถคอนโทรลจากตัววอลลุ่มนี้ได้ด้วยเนี่ยวอลลุ่มมันกดได้นะวอลลุ่มนี้มันกดได้ครับมันคือเอาไว้กดหยุดเพลงเล่นเพลงถ้ากด2ทีก็จะเปลี่ยนเพลงส่วนเพิ่มเสียงก็หมุนเอาแต่ถ้ากด3ที1 2 3เนี่ยมันจะทำการเชื่อมต่อ2อันลิงก์ถึงกันครับตัวนี้เนาะตัวนี้ก็เป็นแอมอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับราคาอยู่ประมาณ200 300ดิตัวนี้อยู่ประมาณ300กว่าบาทเอออีกอย่างนึงให้ดูชิปบลูทูธถ้าคุณซื้อมาชิปบลูทูธหน้าตาอย่างเงี้ยครับหน้าตาชิปใหญ่ๆอย่างงี้ไม่ใช่ชิปเล็กๆอ่ะไม่ใช่ชิปเล็กๆอย่างงี้อันนี้ผมเรียกบลูทูธเป็นบลูทูธชิปเล็กนะอันนี้คือเสาบลูทูธใช่มั้ยถ้าเห็นเสาบลูทูธเนี่ยแสดงว่า IC บลูทูธอยู่โซนนี้หมดเลยอันนี้เป็น IC บลูทูธชิปเล็กส่วนนี้เป็นรุ่นใหม่ IC บลูทูธชิปใหญ่ถ้าคุณเห็นชิปใหญ่อย่างเงี้ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้นะเช่นชิปใหญ่กับชิปใหญ่อย่างเงี้ยก็จะเชื่อมต่อกันได้หรือว่าตัวที่เป็น TB22P อย่างเงี้ยมันเป็นชิปใหญ่เหมือนกันเราก็เชื่อมต่อถึงกันได้นะครับเนี่ยลิงก์ถึงกันได้ โอ้ยพูดมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วโอเคต่อไปเราจะเป็นรุ่นใหญ่ละขอประกอบตัวนี้ก่อนโอเคครับต่อไปเรามาคุยถึงเรื่องรุ่นใหญ่กันบ้างครับนี่ TV 21ยังใหญ่ไม่พอนี่ TV 22P มีอะไรไม่มีอะไรโอ้มีแอมเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งเขาจะพูดถึงรุ่นใหญ่อันนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะจะเรียกรุ่นใหญ่ก็เรียกได้นะนี่ไอ ตัวเนี้ยมันใช้ IC เบอร์อะไรลูกผมจำไม่ได้แต่ว่ามันจะอยู่ที่160วัตต์นะเนี่ยเป็น160วัตต์คูณ2ครับไม่มีขายแล้วมั้งแล้วผมลองแล้วมันดังอย่างเดียวไงมันเปิดแล้วมันก็ดังอย่างเดียวอ่ะมันดังอัดไฟ24โวลต์มันดังอย่างเดียวครับแต่ว่ารายละเอียดเสียงอะไรมันไม่ค่อยดีครับมันจูนยากไงผมก็เลยไม่ใช้มัน แต่ว่าไอ้นี่จะให้ดูว่าอันนี้บอร์ดบลูทูธนะบอร์ดบลูทูธแบบนี้ดีนะครับถ้าคุณเห็นบอร์ดบลูทูธที่มันหน้าตาเงี้ยตัวเนี้ยดีครับมันเป็นดิจิตอลน่ะเป็นเหมือนว่าถอดชิปเสียงถอดรหัสเสียงแล้วก็มีอีควอไลเซอร์ปรับได้ในตัวครับตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าสัญญาณดิจิตอลน่ะประมวลผลเป็นแบบดิจิตอลแล้วพอมันออกมาก็เป็นสัญญาณดิจิตอลมันจะต้องจำเป็นจะต้องมี IC อีกตัวนึงเนี้ยเพื่อแปลงเป็นสัญญาณอนาล็อกครับเนี่ยมันทำเลยทำให้เสียงมันใสครับแอมที่มันจะเป็นบลูทูธแบบนี้แล้วราคามันแพงครับเนี่ยตัวนี้แต่ผมลองมาต่อแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะก็เลยไม่ได้ใช้งานมัน แล้วก็อีกตัวหนึ่งโอ้ย AM จิ๋วตัวนี้ลืมสนิทอันนี้คือไอ้จิ๋วครับไอ้จิ๋วตัวนี้ไม่ถึง100นะ90บาท
มีบลูทูธแล้วก็ปรับแต่งเสียงผ่านอีควอไลเซอร์ได้ชิปบลูทูธนิดหนึ่ง Power Amp IC 2ตัวน่าจะตัวละ10วัตต์เป็น20วัตต์เนี่ยอันนี้เล็กมากครับใช้ไฟได้ตั้งแต่9โวลต์ถึง30โวลต์เลยเนี่ยตัวนี้ โอ้ยเสียงแหบโอเคครับมาดูรุ่นใหญ่กันดีกว่ารุ่นใหญ่ผมก็มีด้วยกัน2ตัวครับนี่รุ่นใหญ่ผมไม่ค่อยได้ต่อครับเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องมีแบตที่สูงไงแบตที่สูงผมก็เลยยังไม่ได้ต่อครับนี่ AS21 กับ HT21 AS21 จะให้ดูว่ามันบอร์ดมันใหญ่มากเลยบอร์ดมันใหญ่อย่างกับควายตัวนี้ครับ AS21 ตัวเบลเริ่มเลยนะสเปคมันอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น TPA3251มันจะมีเบอร์51กับ55นะหวัดมันจะต่างกันนะ TPA3251 เนี่ย AS21 แรงมากครับ220วัตต์บวก220วัตต์บวก350วัตต์คุณดูดิบ้าไปแล้วดูดิรวมกันก็400วัตต์แล้วก็บวกเป็น700 800วัตต์อ่ะเนี่ยบ้าพลังไหมล่ะแล้วคุณลองดูดีว่าถ้า800วัตต์นะคุณจะต้องใช้ซัพพลายขนาดไหน power ไอแรงจ่ายไฟอ่ะมันก็จะต้องสูงตามไงผมก็เลยยังไม่ประกอบครับก็แค่เอามารีวิวทำคลิปแล้วก็ลองต่อเสียงธรรมดาดูยังไม่ได้อัดเต็มที่ครับตัวนี้นี่ใหญ่โตมโหฬารแต่ว่า IC Bluetooth ยังเป็นชิปเล็กอยู่เลยนะแต่ว่ามันมีอันนี้ด้วยนะมีเสาอากาศให้ต่อด้วยอันนี้ผมน่าจะโมดิฟายเพิ่มมาเองครับคือเสาอากาศน่ะมันจะแก้ปัญหาพวกคนที่ต่อบลูทูธแล้วอยากได้ให้มันรับไกลๆครับนี่คุณก็ไปซื้อมาต้นหนึ่งไม่กี่บาทหรอกต้นละ20บาทแค่นั้นแหละแล้วก็ซื้อขั้วเอามาต่อเนี่ยมันจะทำให้บลูทูธเรารับได้ไกลมากเลยครับนี่ก็เอามาต่อเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้คือ AS21 ราคาน่าจะอยู่ประมาณ 1,500 เลยนะ 1,500 ครับส่วนใครอยากได้ที่ราคาถูกลงก็ไปเล่นตัวนี้ครับ HT21 ราคามันก็จะถูกกว่าครับแต่นี่ผมโมดิฟายมาไงผมโมคาปาให้มันนี่ตัวนี้ HT21 วัตต์มันก็จะลดน้อยลงครับวัตต์มันจะอยู่แค่นี้ครับ160วัตต์คูณ2แล้วก็จะบวกอีกประมาณ300วัตต์นะเนี่ยต้องดูแผ่นเพจมันตัวกล่องบอกไม่ละเอียดดูแผ่นเพจมันดีกว่าโอ้นั่งโม้มาครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอนี่ครับแผ่นเพจมันจะบอกอยู่เรื่องวัตต์มัน HT21 160วัตต์คูณ2เป็น320วัตต์แล้วแล้วก็บวกอีก220วัตต์ก็รวมแล้วก็ประมาณ560วัตต์หรือ540วัตต์เนาะตัวนี้ถือว่าแรงใช้ได้นะคนก็นิยมเอาไปโมดิฟายเอาไปใช้ขับดอกประมาณดอก10นิ้วอะตัวนี้เหมาะสำหรับดอก8นิ้วขึ้นไปนะขับดอกซับที่เป็น8นิ้วขึ้นไปครับพวกนี้8นิ้วขึ้นไปนี่ก็8นิ้วขึ้นไปได้สบายเลยครับส่วนไอ้พวกไอ้ตัวเนี้ยขับ8นิ้วก็อาจจะเหนื่อยๆหน่อยนะแต่ก็ขับได้ครับ8นิ้วแต่ถ้าขับ10นิ้วไม่ไหวนะ10นิ้วผมยังมองว่ายังขับไม่ค่อยไหวอะ TB21 เนี่ยเอาไปขับดอก6นิ้วก็พอครับกำลังดีนี่ส่วนไอ้นี่มันเป็นรุ่นของพี่ใหญ่ครับจะอยาก10นิ้วเนาะก็จะมีประมาณนี้แหละคลิปนี้ส่วนใครสนใจอยากจะให้ผมรีวิวตัวไหนซ้ำอีกสักรอบก็บอกมาแล้วกันคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะรีวิวโดยการต่อเสียงให้ต่อเสียงต่ออะไรให้พวกคุณได้ฟังแล้วกันเนาะว่าเสียงมันเป็นประมาณไหนซ้ำกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันก็อยากได้ตัวไหนก็บอกมาแล้วกันครับมีเยอะไปหมดเลยเกินไปหมดเลยเนี่ยไม่รู้จะซื้อมาทำหอกอะไรเยอะแยะไปหมดเยอะจริงๆนะเนี่ยวางไว้เต็มโต๊ะเลยครับแล้วก็ขี้เกียจประกอบด้วยไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาจะทำเห็นนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วครับสวัสดีครับผม